สหรัฐเหวอแรงสูญ3แสนล้านพัฒนาบินรบสู่นกโดนชนซ้ำซากแต่ขาดอุปกรณ์ต้องใช้ของจีนเลื่อนส่งไปอีก2ปีจากเมื่อวันที่16พฤษภาคม62ที่มีรายงานถึงเครื่องบินรบสเตลรุ่นก้าวหน้าและแพงที่สุดในโลก F-35 ของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในญี่ปุ่นได้รับความเสียหายขนาดทะยานขึ้นจากฐานทัพอากาศอิวาคุนิประเมินค่าซ่อมมากกว่า63ล้านบาทโดยสำนักข่าว AFP อ้างแถลงการของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่15พฤษภาคม62ยืนยันว่าเหตุการณ์เครื่องบิน F-35B ของกลุ่มอากาศยานนาวิกโยธิน12สังกัดกองบินนาวิกโยธินที่1ทำให้ยกเลิกการบินขึ้นจากสนามบินอิวาคุนิของหน่วยนาวิกโยธินในญี่ปุ่นเมื่อวันที่7พฤษภาคม62เนื่องจากเครื่องบินชนกับนกตัวหนึ่งเครื่องบินสามารถขับเคลื่อนออกจากทางวิ่งได้และนักบินไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีภาพถ่ายที่แพร่หลายทางโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นภาพความเสียหายที่ส่วนท้องของเครื่องบินที่ดูเหมือนโดนนกเหยี่ยวชนทั้งนี้ยังมีรายงานเปิดออกมาเมื่อวันที่30กรกฎาคม66โดย Blockdit World Update ซึ่งได้โพสต์ถึงข้อความกรณีดังกล่าวว่าปี62เกิดเหตุที่ทำให้กองทัพอากาศสหรัฐอับอายพูดไม่ออกเมื่อเครื่องบิน iPhone A14 Thunderbolt 2ลำหนึ่งของกองทัพฝึกซ้อมรบทิ้งระเบิด BDU-33 ที่ฐานทัพอากาศ Moody's รัฐฟลอริดาแต่เครื่องบินรบชนกับนกเข้าอย่างจังเสียหลักระเบิด BDU-33 หนัก25ปอนด์จำนวน3ลูกหลุดตกลงทางตอนเหนือของรัฐฟลอริดาใกล้ฐานทัพในจอร์เจียแต่โชคดีว่าไม่ระเบิดปี65ปลายปีเครื่องบินขับไล่T-38 พาลอนกองทัพอากาศสหรัฐก็ชนนกจนเครื่องพังด้านบนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเศษซากถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบินพังทันทีนักบินดีดตัวออกบาดเจ็บและเครื่องตกในป่ารัฐมิสซิสซิปปีผลการสอบสวนกองทัพอากาศระบุว่าความเสี่ยงภัยคุกคามสูงสุดสำหรับเครื่องบินรบสหรัฐก็คือถูกนกชนกองทัพอากาศได้ทำสัญญามูลค่า 315,000 ล้านบาทกับบริษัทโบอิงเพื่อพัฒนาเครื่องบินรุ่น T-7A Red Hawkมีเป้าหมายก็เพื่อต้านทานการชนของนกโดยลำแรกมีกำหนดส่งมอบในปี2566นี้แต่ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาจากขาดแคลนอุปกรณ์จากจีนทำให้ต้องเลื่อนส่งมอบออกไปในปี2568และจะแล้วเสร็จทุกลำในปี2570วิเคราะห์ว่าศัตรูทางเทคโนโลยีอากาศยานบินขั้นสูงของกองทัพสหรัฐไม่ใช่เครื่องบินรบหรือระบบต่อต้านอากาศยานไฮเทคจากฝั่งตรงข้ามแต่ก็คือนกธรรมดาบนท้องฟ้าพวกมันมีศักยภาพสายฟ้าแลบพุ่งชนเครื่องบินรบเทพราคาแพงจนร่วงหม่งโลกได้อย่างสบายมาแล้วแทบทุกรุ่นถึงขนาดต้องลงทุนกว่า3แสนล้านบาทเพื่อเอาชนะนกแต่ก็คงไม่รอดหัวปักอีกแน่นอน